ช็อตเด็ดค่ะจักกระบุ่มกลมกราบอาเป็ดทำให้ตระกูลเชิญยิ้มเสียชื่อเสียงประเด็นดราม่าเดือดนะคะแม่ค้าปูนาขึ้นไป้ายไวนิ้วประกาศทวงเงินหนุ่มจักกระบุ่มเชิญยิ้มที่เบี้ยวค่าสินค้ากว่า20,000นบาท ล่าสุด18เมษายนแฟนเพจทีวีภูเองนะคะออกมาโพสภาพค่ะโดยเป็นภาพของแจ็คก,กระบุม๋มก้มกราบไปยังเต็ดเชิญยิ้มที่ทําให้ตระกูลเชิญยิ้มเสียชื่อเสียงพร้อมจะปรับตัวเองให้ดีขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้นำมาเปิดเผยจะเป็นอย่างไรามาชมภาพกันค่ะ